ค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้ดิฉันนางพนิภาทองทิยะเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มแม่บ้านชายเขาบกตำบลนานกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์มาในงานก็จะมาประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำมาวันนี้นะคะบ้านชายเขาบกก็ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี2554นะคะก็มีในหมู่บ้านของเราก็มีการดำเนินวิถีชีวิตในชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาของพอเพียงพอประมาณนะคะเป็นหมู่บ้านต้นแบบก็มีวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตในการทำสวนผลไม้นะคะอะไรบ้างครับเอาอะไรมาบ้างครับค่ะอันนี้เราก็มีผลไม้ที่เป็นอาชีพของชุมชนเราก็มีได้นำการแปรรูปผลไม้มามีทุเรียนกวนทุเรียนทอดนะคะทุเรียนทอดนะคะแล้วก็มีการวิถีชีวิตในการทำเด็กข้างในครับค่ะเอาจบข้างในค่ะค่ะอันนี้ช่วงนี้บ้านเรากำลังมีอะไรผลไม้อะไรครับเดินเข้ามาเลยครับค่ะอันนี้คือต้นทุเรียนนะคะทุเรียนหลงรับแลค่ะทุเรียนหลงรับแลนี่คือมาจากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะคะแล้วก็มีการเสียบยอดเปลี่ยนยอดทุเรียนหมอนทองนะคะตอนนี้ผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดก็คือทุเรียนแล้วก็มีลองกองนะคะแล้วก็มีตอนนี้ซื้อไปปลูกได้เลยใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ขายด้วยไหมครับซื้อปลูกได้เลยค่ะอันนี้คือผลผลิตของทุเรียนค่ะอันนี้คือผลผลิตทุเรียนแล้วก็ลองกองนะคะแล้วก็พืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษที่ชุมชนของเราพอเพียงที่ได้ปลูกกินเองแล้วก็ไว้จำหน่ายขายในหมู่บ้านชุมชนนะคะแม่บ้านเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับพอเสร็จจากฤดูการผลผลิตในฤดูแล้วกลุ่มแม่บ้านของเราก็มีการถักไม้กวาดนะคะค่ะเป็นกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นไม้กวาดอะไรครับเป็นไม้กวาดตองกงอะค่ะไม้กวาดตองกงแล้วก็มีการสารตะเข่งนะคะสารตะเข่งไว้ใช้เพื่อใส่ผลไม้เพื่อใส่ผลไม้ในการขนส่งผลไม้ออกสู่ตลาดอะค่ะแล้วก็มีการทำกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะในชุมชนแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะคะอันนั้นดอกหญ้าบ้านเรามีใช่ไหมครับค่ะเป็นวัสดุในท้องถิ่นนะคะที่เราหาได้แล้วก็นำมาแปรรูปแล้วก็นำมาทำเพื่อเป็นใช้หรือว่าทำขายด้วยครับทำใช้แล้วก็ทำขายค่ะขายด้วยค่ะเป็นกลุ่มค่ะเป็นของกลุ่มแม่บ้านค่ะแล้วก็เข่งค่ะอะไรครับเข่งก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะคะครับค่ะไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนแล้วก็ทำไว้ใช้แล้วก็ขายด้วยค่ะค่ะทีนี้มาดูทางผลไม้บ้านเรานะครับในบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์นี้ในปีหนึ่งมีผลไม้อะไรบ้างครับที่ออกตามฤดูกาลก็จังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีผลไม้ขึ้นชื่อก็คือลางสาดลองกองแล้วก็ทุเรียนหลงหลินแล้วก็หมอนทองนะคะอธิบายว่าผลไม้บ้านเรามีอะไรบ้างค่ะผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์เราตอนนี้ก็มีทุเรียนนะคะ
หมอนทองแล้วก็หลงหลินลับแลแล้วก็มีลองกองลางศาสตร์และยังมีพืชที่เรากำลังปลูกขึ้นก็มะปรางนะคะมะปรางคือมะยงชิดนะคะแล้วก็ทางการเกษตรในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีอย่างเช่นฤดูแล้งเราก็จะมีสับปะรดนะคะสับปะรดห้วยมุ่นนะคะแล้วก็มีลำไยทางอำเภอน้ำปาดก็มีลำไยนะคะส่วนพืชผลทางอำเภอลับแลก็มีอย่างที่พูดอะค่ะถ้ารวมในภาพจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะไปตั้งแต่เดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นฤดูของผลผลิตที่ออกสู่ตลาดค่ะนับตั้งแต่ทุเรียนนะคะลองกองลางสาดถ้าเป็นมะปรางก็จะออกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะกุมภามีนานะคะเมษาเราก็จะมีมะไฟนะคะเราจะมีผลไม้เราตลอดปีนะคะ